วัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บนสถานีวุฒากาศนะครับของรถไฟฟ้า BTS ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมรับปากเพื่อนสมาชิกไว้นะครับว่าจะรีวิวป้ายหยุดรถวุฒากาศสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะเมื่อมีการเปิดใช้นะครับวันนี้เขาก็เปิดใช้เป็นวันแรกนะครับเป็นวันที่23ตุลาคม2563นะครับให้เดินออกมาที่ช่องทางเข้าออกที่4นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูผมเดินทางนะครับโดยการรอรถที่สถานีรถไฟวุฒากาศนะครับตรงนี้ก็ปิดป้ายบอกนะครับสถานีรถไฟวุฒากาศเราเดินตามป้ายไปเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นถนนวุฒากาศนะครับก็ต้องข้ามถนนไปนะครับข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงตรงนี้เขามีสัญญาณบอกนะครับแล้วก็เดินข้ามไปดูจังหวะนะครับรถว่างๆก็เดินข้ามมานี่ผมเดินข้ามมาแล้วนะครับพอข้ามมาแล้วก็ให้เดินตามเนี่ยนะครับตามสะพานยกระดับนะรัชดาราชพฤกษ์นะครับกับทางรถไฟนะ BTS เนี่ยเดินตามเข้าไปเลยนะครับมันจะมีนะครับทางเท้าแล้วก็เดินไประยะทางจากสถานี BTS วุฒากาศนะครับไปถึงป้ายหยุดรถวุฒากาศอยู่ที่ประมาณสัก150เมตรเมื่อเดินมาสักครู่หนึ่งนะก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นที่หยุดรถนะขวาซ้ายเนี่ยด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดกลับรถพอดีเลยนะครับด้านบนก็เป็นยกระดับนะครับรัชดาราชพฤกษ์ทางเล็กๆเนี่ยจะเป็นทางรถไฟ BTS ฝั่งนี้ไปมหาชัยนะครับมุ่งไปมหาชัยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไปวงเวียนใหญ่เดี๋ยวเรามาสำรวจกันนะครับก็เป็นที่หยุดรถนะครับที่ไม่มีหลังคาด้านบนนะครับแต่ว่าตรงนี้ด้านล่างน่าจะไม่เปียกฝนนะครับเพราะว่ามีทางยกระดับอยู่ตรงนี้เขาก็มีเป็นแผ่นป้ายนะครับบอกเวลาที่รถจะเดินทางไปมหาชัยหรือจะไปวงเวียนใหญ่นะครับก็มีตารางบอกนะตอนนี้ก็เป็นแบบชั่วคราวนะครับเพราะว่าเขาใช้ไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่สองข้างเนี่ยนะก็มาปักเอาไว้นะครับให้ประชาชนทั่วไปได้ดูเวลาของผมก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมมาก่อนเวลา9นาฬิกาสักเกือบ10นาทีนะครับแต่ว่ารถที่จะไปวงเวียนใหญ่เนี่ยก็เป็น9นาฬิกา27นาทีจะถ่ายภาพไประหว่างรอรถไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางด้วยรถไฟเลยแล้วก็รอตรงนี้นะครับเอาพอเดินมาได้สักหน่อยนะครับเจอนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีปัญหานะครับมีการหักนะครับเป็นทางเดินที่หักประมาณ1ช่องยังไงผู้เกี่ยวข้องนะครับรบกวนมาดูหน่อยนะครับมาดูหน่อยนะวันนี้เป็นวันที่23ตุลาคมนะครับช่วยมาดูหน่อยถ้าเกิดว่าอาจจะมืดค่ำเนี่ยเดี๋ยวมีเด็กนะครับแถวนี้มีเด็กด้วยนะอาจจะวิ่งหรือตกลงไปนะครับเดี๋ยวจะได้รับอันตรายรู้สึกว่าทางนะครับทางที่มาพาดเนี่ยจะบางไว้หน่อยนะก็มีการเสริมเหล็กแล้วนะครับมีการเสริมเหล็กอยู่แต่ว่าช่วงระยะห่างน่าจะกว้างเกินไปทำให้ตัวแผ่นปูนตรงนี้นะครับมีการแตกหักอยู่ต้นไม้ก็โตมากแล้วนะครับผมไม่ได้มาถ่าย2เดือนอันนี้ก็เป็นต้นพุทธรักษาก็ออกดอกสีสวยแล้วครับมีแดงนะมีแดงออกส้มออกเหลืองสมัยก่อนนะครับตรงนี้นะโอ้โหเป็นที่ที่บอกไม่ถูกแล้วครับเหมือนที่ทิ้งขยะเลยนะครับตรงนี้นะต้องพูดตามตรงเลยนะครับตรงนี้จะรกแล้วก็มีไม้หมอน
แล้วก็มีขยะอะไรอยู่เต็มไปหมดนะครับตอนนี้เขามาทำไปที่หยุดรถไฟนะก็ปรับภูมิทัศน์นะครับเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะดูสะอาดตานะครับมีต้นไม้มาปลูกนะมีการวาดภาพตรงเสาของทางยกระดับนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็ลดความน่ากลัวลงไปอีกสักพักนึงครับต้นไม้ก็คงจะโตขึ้นกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นเริ่มแรกนะครับสังเกตว่าจะมีประชาชนนะครับมารอรถไฟกันตรงนี้รวมทั้งผมด้วยต้นไม้ก็ได้น้ำนะครับน้ำฝนก็โตขึ้นมาเรื่อยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีร้านหรือรถเข็นมาเท่าไหร่นะครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีร้านขายข้าวโพดนะครับแล้วก็มีร้านหมูปิ้งนะท่านใดที่มารอรถไฟเนี่ยอาจจะหิวก็คงจะต้องมี2อย่างนี้ไปก่อนนะในตอนนี้นะที่ผมมาเจอนะก็มายืนรอรถไฟนะครับรู้สึกจะเลทไปสัก5นาทีก็มาแล้วนะครับมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินทางเลยนะว่าจอดหรือเปล่านะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยนะครับมาแล้วก็คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าป้ายหยุดรถนะวุฒากาศเนี่ยหรือว่าที่หยุดรถวุฒากาศนะครับเปิดใช้แน่นอนเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือประชาชนทั่วไปนะครับสามารถมาใช้ป้ายหยุดรถวุฒากาศได้แล้วนะครับอันนี้บอกต่อๆกันไปได้เลยนะครับผมมาถึงวงเวียนใหญ่นะครับโดยการขึ้นนะครับรถไฟจากป้ายหยุดรถวุฒากาศมาที่วงเวียนใหญ่ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ